กลับมาให้กำลังใจกันต่อกับคุณสมชายครับจากเด็กที่ต้องคุ้ยขยะหางของกินชีวิตที่เคยหลงผิดติดการพนันมาวันนี้เปิดร้านขนมปังขายราคาประหยัดให้กับทุกคนได้กินแถมยังมีแจกฟรีอีกด้วยเพราะอะไรเราไปฟังคำตอบจากเขากันเลยครับไม่หยุดแค่นั้นพัฒนาเป็นแจกฟรีแจกฟรีครับเพราะอะไรความอดอยากแล้วก็สิ่งที่เราได้รับตอนเด็กๆก็คือใครพี่ชายคนนั้นพี่ชายคนนึงอ่ะที่เอาข้าวเหนียวมาให้เขาอ่ะครับป่านนี้ยังไม่รู้จักกันเลยอ่ะไม่รู้จักเลยแค่มือนั้นมือเดียวอ่ะยังมี2คนที่ช่วยผมแต่คนนึงตายไปแล้วเป็นผู้เอาคนนั้นเอาซาลาเปาให้ผมนี่คืออาหารนี่คือข้าวเหนียวนี่คือซาลาเปาที่เขาได้รับเปลี่ยนกลับมาเมื่อเขามีอาชีพเขากลายเป็นแจกให้ใครเช่นใครคนท้อง1คนท้องคนป่วยคนป่วยคนพิการคนยากไร้คนแก่คนไม่มีเงินวันหนึ่งให้กี่คนประมาณร่วมร้อยครับวันหนึ่งร่วมร้อยคนครับสิ่งที่พัฒนามาก็คือคนก็จะรู้จักขนมไทยในฐานะที่ว่าขายไปแล้วก็แจกไปใช่ครับชื่อขนมปังเทวดานี่ใครตั้งตั้งเองครับของแปลกๆคนมันจะจำครับไอ้บ้าตั้งชื่อขนมปังเทวดาเราไปอยู่ในความทรงจำเขาแล้วเขาด่าเราเขาจำเราได้แล้วสิ่งที่ไม่เหมือนเพื่อนเขาจำเราได้แล้วไม่เกี่ยวกับการลดการแจกกันอะไรหรอไม่เกี่ยวครับคุณเป็นจุดจำเฉยๆใช่ครับนะจุดจำเฉยแต่จริงๆแล้วมันเหนือจากนั้นน่ะมันก็เหมือนกับคนเวลาไม่มีกินน่ะพี่ๆ2ท่านที่มาให้เหมือนเทวดามั้ยเป็นเทวดาแล้วครับเพราะว่าถ้าผมไม่ได้ข้าวเหนียววันนั้นไม่รู้ผมจะตายหรือเปล่าพี่คนที่ให้ซาลาเปากินไม่ให้ผมไปไม่เอาซาลาเปาให้ผมกินแล้วก็ไม่เรียกผมไปนอนที่บ้านผมก็ยังไม่รู้จะอยู่ยังไงวันนั้นแปลว่าอันนี้ก็เลยยกว่าเครดิตเทวดาก็มาจากตรงนี้คือพี่2คนนี้ที่เอาของมากินเราตอนนี้ก็ส่งต่อแล้วนะให้คนมากินได้ต่างๆอย่างนี้เท่าที่พี่เห็นนะแจกให้คนที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปคนเร่ร่อนคนพิการคนท้องพระภิกษุสงฆ์ทำไมเขาถึงแจกฟรีล่ะครับเขาจะพูดเสมอแล้วผมก็ถามเขาเสมอว่าทำไมพี่ต้องให้ฟรีด้วยอ่ะพี่รวยหรอพี่ถึงให้ฟรีเขาบอกว่าเปล่าเขาบอกว่าคนเราอะถ้าเกิดรอรวยนะก็ไม่ได้ให้ถ้าเราคิดว่าเราพอจะให้ได้แล้วก็แบ่งปันดีกว่าคนไทยเหมือนกันช่วยเหลือกันเขาอยากให้สังคมไทยดีขึ้นเริ่มจากตัวเขาก่อนอ้าวมาดูนะลูกสองท่านก็ไปอยู่บ้านเช่าที่ขายนี่อยู่บ้านเช่านะไม่ได้มีบ้านตัวเองอยู่นะแล้วลักษณะของคนชุมชนจะเป็นยังไงล่ะทะเลาะเบาะแว้งมีพูดจาไม่เพราะมันใกล้กันนะไหมเราก็ไม่อยากจะให้ซึมซับแล้วทำไงอ่ะตกลงทำไงเอาไปอยู่ที่บ้านนอกจังหวัดอุดรธานีครับโอ้ก็เลยทั้ง3ท่านนี้เนาะครับผมตอนนั้นน้องตัวเล็กยังไม่ได้คลอดยังไม่ได้คลอดก็ไปอยู่ที่อุดรเลยสามีก็ทำงานอยู่ที่นี่เลยอยู่คนเดียวนะแล้วคุณกิ่งอยู่ที่นั่นก็ไงก็เป็นแม่บ้านดูแลไปเนาะไม่ต้องมีรายได้อะไรใช่ไหมตอนนี้ก็ส่งไปค่ะทีนี้คุณน้ำชายก็เลยต้องแยกกับครอบครัวใช่ครับกลับบ้านก็นอนบ้านเช่าใช่ครับตื่นมาก็ไม่มีใครมันก็ห้องอย่างนี้แล้วก็เราครับผมแต่เราก็ทำงานครับแต่ภรรยาเรามีลูกมีกลับมาก็ไม่มีใครไม่เจอไปอยู่อย่างนี้เหมือนกันอยู่วนเวียนๆอันนี้ห่างกันกี่ปีเข้าไปถึงกี่ปีประมาณกี่ปีประมาณ4-5 ปีค่ะ4-5 ปีแล้วคิดอะไรล่ะก็อยากจะกลับไปสร้างอาชีพให้ตัวเองแล้วก็การที่เราจะขายอยู่เนี่ยมันได้เงินนะมันได้เงินแต่ว่าแล้วก็แถวนั้นคนเยอะนะแล้วเคยส่งไปอ่ะแต่มันไม่เห็นหน้าครอบครัวมันไม่เห็นหน้าครอบครัวโอ้มันไม่มีอนาคตมันจะนับจาก8-7-6-5ลงมาเรื่อยๆว่ามันจะหมดไปเรื่อยๆเวลาเราแต่ถ้าเรากลับบ้านเราไปเริ่มรับเริ่มใหม่1-2-3-4-5โอ้โหดูวิธีคิดของเขาอ่ะถ้าเกิดว่าเราเริ่มต้นอาจจะยากหน่อยแต่มันจะไต่ขึ้นไปใหม่ใช่ครับแต่ตอนนี้มันเพียงแต่ลงอย่างเดียวลงอย่างเดียวสุดท้ายไม่เอาแล้วพอแล้วถึงเวลา4-5 ปีพอแล้วไปตั้งแต่เดือนไหนเนี่ยวันที่9มีนาครับตกลงเพิ่งมามีนานี้เองใช่ไหมมีนานี้ครับมีนานี้เองอ๋อเพราะฉะนั้นหายไปอยู่ช่วงเวลาหนึ่งถึงตรงนี้ก็2 เดือนคนบางคนก็คิดว่ายังไม่ได้ไปไหนครับผมก็ยังมีโทรมาตามอยู่เอาวันนี้ไม่ได้ขายเหรอก็ยังมีอยู่จะกลับไปราชทีวีจะกลับไปที่หมานาคที่รอบๆแถวๆนั้นอีกไหมไม่ไปครับท่านผู้ชมฟังเอาเองนะไม่ไปแล้วครับหรอคือเราไปอยู่กับครอบครัวแล้วไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ดีกว่าครับเอางั้นขอบคุณลูกค้าทั้งที่อุตส่าห์อุดหนุนมาตั้งกี่ปีเนี่ยขอบคุณมากครับลูกค้าทุกท่านที่สนับสนุนเป็นกำลังใจเอาแถวไหนบ้างบอกไปเลยเอาไม่ว่าจะเป็นตลาดมหานาค
มูลนิธิสายใจไทยโรงพยาบาลสงฆ์มหาลัยมหิดลแล้วก็ที่ต่างๆครับฝากความคิดถึงเพื่อนๆคนไร้บ้านด้วยครับขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้แบ่งปันอีกแล้วโอ้มีหลายๆท่านนะคนแก่คนชราไม่ว่าจะเป็นคนที่รอกินเวลาที่ผมเข็นรถกลับบ้านก็จะมีคนนั่งรอกินกับผมโอ้แต่นี่มันเป็นสิ่งที่ถ้าท่านชมดูมันถึงเรื่องราวของทั้งหมดแล้วนะเขาก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวของเขาเอ้ามาไปต่อไปกลับไปสู่กับครอบครัวซึ่งไปมีนานี้เองใช่ครับไปนี่ไม่ใช่ไปสำเร็จนะครับไปเจอปัญหาใช่ไหมค่ะขนมปังมันไม่มีที่จะไปรับจะส่งหรือจะไปซื้อร้านไหนต้องทำเองเคยทำไหมไม่เคยไม่เคยเคยไปเรียนไปดูเฉยไปดูไปชะโงกแต่ไม่เคยทำครับผมทางบ้านนี้คุณกิ่งภรรยาก็ไม่เคยทำอยู่แล้วใช่ไหมไม่เคยค่ะแต่ว่าเขาก็ต้องทำอาชีพขนมปังดูการสู้ของเขานะว่าจะทำยังไงเงินมันต้องมีเงินป่ะมีครับเอาเงินจากไหนมาก่อนก็ของที่เก็บสะสมมาเก็บสะสมเช่นอะไรอ่ะก็ทองรูปพรรณโอ้โหพูดซะดีเลยของสะสมยังเก็บไว้คือทองต้องขายทองเลยเพื่อมาเป็นทุนสำหรับซื้ออะไรซื้อไม่ว่าจะเป็นเตาอบเครื่องตีแป้งหลายๆสิ่งหลายอย่างนั่นแหละคือจะมาทำที่ผลิตขนมปังแหละใช่ครับซื้อใหม่เลยหรือซื้อมือสองของมือสองครับเงินไม่พอครับซื้อมือหนึ่งไม่ได้นี่อันนี้เขาเรียกอะไรอ่ะอันนี้เครื่องตีแป้งตีแป้งสองแขนครับที่ซื้อมานะหลายหลายอย่างนะมันก็ขนาดก็ได้ประมาณนี้ครับใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้แค่นี้ก็ได้ก็โอ้โหมหาศาลแล้วนะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นตู้อบขนมปังอันนี้ก็เป็นมือสองเหมือนกันครับหลักๆเขาจะใหญ่ๆอย่างนี้เหรอใช่ครับผมเพื่อจะอบทีนึงจำนวนมากๆใช่ไหมครับผมนี่คือผลงานที่เอาเงินเก็บมาด้วยหรือเปล่าคันนี้หรือเปล่าใช่ครับผมอ๋อนี่มานะแล้วพวกนี้ล่ะเอาเงินเก็บนี่แหละครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเมื่อก่อนขายยังไงอ่ะเข็นแล้วทำไมตอนนี้ต้องเป็นซาเล้งระยะทางขายจากหมู่บ้านไปในตัวอำเภอประมาณ 3-4 กิโลโอ้เข็นไม่ไหวหรอกครับผมอ๋อมันต้องเป็นซาเล้งต้องเป็นซาเล้งครับโอ้โหสู้นะสู้ครับพูดกับตัวเองตอนนั้นว่าไงผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมทำมาจะช่วยผมเรียกว่าคุณสมชายกลับมาเริ่มต้นใหม่กับครอบครัวด้วยความหวังว่าอยากจะขายขนมปังเหมือนตอนที่อยู่กรุงเทพจึงตัดสินใจทำทุกอย่างเองทั้งหมดลงทุนซื้อเครื่องทำขนมปังจากเงินที่เก็บสะสมไว้แต่ทว่าก็เกิดอุปสรรคที่ทำให้สองสามีภรรยาคู่นี้ท้อและหมดกำลังใจทำไปผลเป็นไงคุณเก่งล้มเหลวค่ะขนมปังไหมตูดมันไหม้เราปรับไปไม่ได้ปรับไม่รู้จะปรับยังไงขนมปังแข็งไปอีกครับผมเออคือมันลักษณะมันไม่ได้เลยไม่ได้มันขายมันขายไม่ได้เลยครับผมจนหมดเพราะไม่ถึงกับหมดก็ยังเหลืออยู่300กว่าบาทในบัญชีเงินในบัญชีทั้งหมด300บาทมันก็ต้องพัฒนาต่อมันยังไม่สำเร็จเลยครับผมเนาะทำไงอ่ะก็นั่งคุยกันแฟนก็นั่งร้องไห้เลยวันหนึ่งเกิดเหตุบุคคลสำคัญใช่ไหมใช่ครับไปพบยังไงคืออะไรยังไงเขาคือใครเขาเป็น FC ติดตามผมมานานแล้วเขาทักเข้ามาว่าเขาแล้วให้สูตรอะไรสูตรขนมปังขนมปังที่เราทำอยู่เนี่ยนะแล้วไม่สำเร็จเนี่ยแต่เขาจะมาให้เราเขาให้เรามีคนมาขอซื้อเขาไม่ให้แต่เขาให้ผมฟรีแล้วทำไมมาให้ฟรีล่ะเขาพอใจในสิ่งที่ผมทำมาตั้งแต่เริ่มแล้วคือเขาลงมาให้เลยเขาดูมาตลอดพฤติกรรมสิ่งที่เราทำมาตลอดเขาก็เลยอยากจะช่วยเหลือครับสุดท้ายผลออกมาสำเร็จครับตัวนี้จะอร่อยแล้วก็มีประโยชน์ไม่เป็นโทษต่อร่างกายเลยโอ้โหคือสิ่งที่เราต้องการมานานโอ้นี่คือชีวิตใหม่เลยนะใช่ครับเขาชื่ออะไรล่ะชื่อพจน์ครับคุณพจน์ตอนนี้เนี่ยนะผมเข้าใจในชีวิตของคุณสมชายซึ่งเวลาคนล้มเนี่ยมันเข้าใจเลยจากสิ่งที่เราเคยได้ผมไม่จำกัดเวลานะคุณสมชายอยากจะพูดอะไรถึงคุณพจน์อยากจะพูดด้านแง่ไหนขอบคุณตรงไหนเอาเยอะๆเลยตรงนี้เชิญเลยก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนครับสำหรับน้ำใจสิ่งดีๆที่มอบให้และก็กำลังใจที่ให้มาก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยดีมาตลอดก็ขอให้คุณพจน์จงสุขสมหวังในหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปวันหนึ่งที่ผมสำเร็จมากกว่านี้ผมจะไปหานะครับแล้วจะตอบแทนเช่นอะไรล่ะคุยกับแฟนว่าจะไปมอบของขวัญให้เขาสักกล่องในนั้นจะเป็นเงินขอบคุณครับนี่สบายดีนะสบายดีดีใจนะพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะต่อสู้มาเยอะแยะมากมายนี่คือเวลาที่เขาล้มไปแล้วล้มไปแล้วคุณพจน์สวัสดีนะครับนะคุณพจน์รู้ไหมว่าเขาถึงขั้นตะกี้ที่พูดอ่ะอยากจะมาพบอยากจะตอบแทนอยากแม้กระทั่งจะเอาเงินมาให้แต่เรื่องตอบแทนผมไม่ต้องการผมเห็นพี่เขา
ดีก็ดีแล้วครับผมคุณพจน์เห็นอะไรในคุณสมชายหรือยังไงครับคือจริงๆแล้วผมติดตามพี่เขาดูทุกเห็นปังพี่เขาไม่แฟนบอกให้ช่วยพี่เขาโอ้โหผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอแป๊บนึงรอพี่ก่อนเป็นยังไงสุดท้ายไม่เกิน 4-5 วันผมก็เลยตัดใจบอกคือเราเห็นว่าเขาไปไม่ถูกแน่ไม่ได้แน่ครับทุกเรื่องพี่บอกแล้วถามเพิ่มได้ด้วยได้ครับโอ้โหก็พี่คนนี้ผมขออย่างว่าอย่าบอกตูดใครนะพี่ผมไม่เคยขายให้ใครและไม่ให้ใครด้วยให้พี่เหลือคนเดียวจริงคุณพจน์นี่คือคนที่ยังไงของคุณจริงครับเป็นคนมีพระคุณมากเลยค่ะหนูขอบคุณพี่มากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับนี่คือสิ่งที่สามีภรรยาจะรู้สึกมากๆเลยใครไม่เจอวิกฤตอย่างนี้นะคุณสมชายนะครับมันล้มแล้วนะล้มแล้วครับนะคุณพจน์อาจจะว่าสิ่งนี้อาจจะไม่ได้มากมายแต่มันก็คือชีวิตของครอบครัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้เทียบถึงเรื่องของจํานวนหรอกแต่มันเป็นหัวใจที่แบ่งปันกันอย่างนี้คุณพจน์อยากจะพูดอะไรให้คุณสมชายมีพลังบ้างเชิญเลยครับผมขอให้พี่สู้และสร้างความดีสร้างความดีเหมือนเดิมพี่ครับขอบคุณครับครับหมายว่าคุณสมชายปัจจุบันนี้ก็ยังแจกอยู่หรือเปล่าผมแจกคนท้องแล้วก็คนไร้บ้านครับก็ยังแจกอยู่ไม่แจกไม่ได้หรอไม่ได้ครับความดีเขาคืออย่างนี้แหละสะสมไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเราเพราะเราทำแต่สิ่งดีๆนะนะเอาละนะมาถึงทางด้านนี้นะรับทราบเรื่องราวทั้งหมดแล้วปัจจุบันขายอยู่ตรงไหนคุณสมชายบอกสิอยู่อำเภอบ้านดุงคนทางอุดรจะรู้จักนะครับผมตรงที่เดียวไหมเออศาลปู่เจ้าศรีสุโธตอนเช้าจะอยู่หลังศาลตอนเย็นๆอยู่หน้าศาลตอนกลางวันเป็นผีไม่มีศาลไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็จะเห็นรถแบบนี้นะใช่คันนี้นะแล้วก็ราคา10บาทครับผม10บาทนะแล้วมาอุดหนุนกันได้ส่งพลังกายพลังใจให้ได้แบบนี้นะใครที่อยู่ใกล้ๆก็มาอุดกันนะขอบคุณคุณพจน์ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเป็นกำลังใจนะอยู่กับเราตรงนี้นะมาปันสุขครับแม้ชีวิตของคุณสมชายจะผ่านอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาแต่ก็ยังยืนหยัดและก็ขอส่งมอบกำลังใจดีๆผ่านขนมปังที่ชื่อว่าขนมปังเทวดาให้กับผู้คนของปันสุขอะไรที่จะช่วยให้ชีวิตของครอบครัวนี้ดีขึ้นได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับมาถึงตรงนี้ถึงเวลาที่รายการจะปันสุขสิ่งจำเป็นนึกถึงอย่างแรกสุดคุณสมชายอยากได้อะไรตู้หมากขนมปังครับแล้วคุณสมชายที่เครื่องมือมันเป็นยังไงล่ะคุมไม่ได้หรอตอนนี้ผมก็ใช้แค่ผ้าพลาสติกอ๋อพลาสติกไปคุมเอาครับผมมันก็ยังมีรอยโหว่รอยอะไรให้อากาศไม่ยังไม่ได้ที่เท่าไหร่ครับแปลว่าถ้าเกิดจำเป็นแล้วก็ดีที่สุดก็คืออยากจะได้เครื่องมาหมักครับชีสนี่เลยนะครับตู้หมักขนมปังตู้หมักเปิดตู้คอนเทนเนอร์มาครับดูว่าจะหมักยังไง